ามมาเคสสตัดดี้เลยคุณพ่อของลูกมีเชื้อสายลาวเกิดที่จังหวัดนครนายกมีอาชีพรับราชการทหารยศจ่าสิบเอกแต่งงานกับคุณแม่มีลูก6คนชาย4คนหญิง2คนคุณพ่อดื่มเหล้าเป็นประจำทุกวันจนติดเห็นไหมดื่มทุกวันน่ะไม่ได้สนใจที่จะรับรู้เรื่องความเป็นอยู่ของครอบครัวเห็นไหมจ๊ะผลเสียเนี่ยของการดื่มสุราบางครั้งก็เล่นการพนันจนติดการพนันไฮโลม้าที่ดินที่มีก็นำไปจำนองจำนำคุณแม่ต้องหาเงินไปตามไถ่ถอนเป็นประจำเป็นไงสุรามหาโทษกับการพนันครอบครัวฝ่ายเวลาฝ่ายบิดาดื่มเหล้ากันทุกคนแม้กระทั่งคุณย่าอายุมากแล้วก็ยังติดเหล้าดื่มทุกวันไม่มีเว้นขณะที่ไปวัดก็ยังหิ้วตะกร้าหมากและพกเหล้าไปดื่มด้วยยอดคุณย่าเลยและหลงลืมประจำทานข้าวแล้วก็จำไม่ได้ก็เรียกหามาทานอีกแต่ว่าท่านอายุยืนเสียชีวิตอายุตอนอายุ90ปีด้วยโรคชราตอนหลังได้มีแม่ชีท่านหนึ่งนั่งทางในดูชะตาลูกแล้วบอกว่าพ่อเราเนี่ยอายุไม่ยืนนะอยู่ไม่ถึงเกษียณพอรู้ว่าพ่ออายุไม่ยืนลูกก็กลับไปบ้านไปชวนท่านคุยบอกกับพ่อว่าแม่ชีท่านนั่งทางในได้บอกว่าพ่ออายุไม่ยืนไม่ถึง60ปีลูกก็เลยซักซ้อมถามพ่อว่าถ้ายมพบาลเขาถามว่าพ่อทำบุญอะไรมาบ้างเนี่ยพ่อจะนึกถึงบุญออกไหมยอดลูกเลยดิพ่อก็บอกว่าพ่อเคยจัดทอดประปาระดับทั้งกรมทหารไปทอดที่วัดว่าซุงหรือมีแต่วัดท่าซุงมั้งแต่นี่ว่าซุงมั้งจังหวัดนครนายกมีช้างไปแสดงเตะลูกบอลให้คนชมเพื่อคนจะได้มาร่วมงานกันมากๆวัดพระธรรมกายไม่เคยเอาช้างมาเตะเลยยังมีงานช้างเลยตอนหลังลูกได้รู้จักวัดพระธรรมกายได้มาร่วมบุญที่วัดหลายงานและรู้ว่าได้บุญเยอะมากในแต่ละงานอยากให้พ่อได้บุญเยอะๆก็ชวนให้พ่อเป็นประธานทอดผ้าป่าวันมาฆบูชาณวัดพระธรรมกายราวปี2526ลูกซื้อผ้าเจวรพาคุณพ่อคุณแม่มาทอดผ้าป่าแต่เช้าก่อนจะนำผ้าไปอธิษฐานจิตในโบสถ์ลูกก็กล่าวขอขมาคุณพ่อและคุณแม่ว่าสิ่งใดที่ลูกได้ล่วงเกินท่านไว้ด้วยกายวาจาหรือใจก็ดีลูกกราบขอโอโหสิกรรมด้วยลูกเห็นท่านตื่นตันใจพูดไม่ออกได้แต่พยักหน้าคุณพ่อถ้าไม่ดื่มเหล้าเนี่ยท่านจะเป็นคนใจดีแสดงว่าดื่มแล้วเป็นคนใจไม่ดีใจไม่ดีเห็นไหมสุรามหาโทษเจ้านายนี่รักเพราะขยันเอางานเอาการแต่มาดื่มเหล้าแล้วจากหน้ามือก็จะเป็นหลังมือเป็นทั้งคนเมาที่เหมือนตัวตลกอะไรอย่างอายขาดสติเมื่อท่านติดเหล้าก็ถอนตัวไม่ออกต้องดื่มเช้าดื่มเย็นทำเป็นเล่นไปนะเหล้าก็ดีบุหรี่ก็ดีเนี่ยเวลาตกเป็นทาสแล้วเนี่ยยอมตกนรกเลยนะเหล้ากับบุหรี่เนี่ยฤทธิ์เป็นขนาดไหนเลยยอมตกนรกเพื่อให้ได้ดื่มเพื่อให้ได้สูบแล้วก็ยังมีภัยในวัฏสงสารอีกยอมเจ็บไข้ได้ป่วยยอมเสียเงินเสียทองเสียเวล่ำเวลาเสียผู้เสียคนเสียทุกๆอย่างมีฤทธิ์นะเห็นไหมก่อนที่จะเสียชีวิตดูนะต้องเข้าโรงพยาบาลเพราะโรคตับถึง4ครั้งและครั้งสุดท้ายภาพท่านร้องขอความช่วยเหลือลูกยังจำได้ท่านบอกว่าช่วยพ่อด้วยนะลูกนะพ่อเจ็บหน้าอกปวดทรมานมากพอเจ็บปวดมากท่านก็เลยเริ่มจะเลิกได้บ้างเพราะเจ็บหน้าอกเลิกเพราะเจ็บหน้าอกนะไม่ใช่เลิกเพราะเห็นว่ามันไม่ดีหลังจากหายเจ็บแล้วก็มาดื่มต่อมาหกล้มทำเป็นแผลที่แขนและแขนอักเสบ
บวมเร็วมากเนื่องจากไม่มีภูมิคุ้มกันเลยจึงนำไปส่งโรงพยาบาลหมอบอกต้องตัดแขนเห็นไหมแล้วพ่อก็เสียชีวิตด้วยโรคตับวายไตวายตอนอายุได้57ปีนี่ยอมเห็นไหมสุราเนี่ยสุดที่รักของนักดริ้งนี่แหละช่วงวันวิสาขบูชาที่ผ่านมาลูกเด็กฝันเห็นท่านหน้าตาหมองคล้ำมากไม่ทราบว่าจะมาขอส่วนบุญหรือเปล่าคะคุณแม่บอกเคยคิดจะเลิกกับคุณพ่อตั้งแต่มีลูกชายคนแรกขนาดคนรักกันมากเนี่ยยังอยากจะเลิกเลยคุณพ่อเลยนำพี่ชายคนโตใส่กระเป๋าใบใหญ่แล้วคุณพ่อคุณแม่ก็ดึงเงินแย่งกระเป๋ากันข้างในก็มีลูกชายอยู่แขนข้างหนึ่งของพี่ชายก็ห้อยออกมานอกกระเป๋ากระเป๋าเลยหนีบให้แขนรีบไปโตตามตัวพอโตขึ้นก็รับราชการทหารแต่ก็เจริญลงตามคุณพ่อคือดื่มเหล้าเป็นอาจินเพราะว่าเห็นพ่อดื่มมาก็เลยดื่มตามคุณแม่มักบ่นว่าก็รู้อยู่แล้วว่าเหล้ามันไม่ดีตัวอย่างของพ่อก็เห็นอยู่แล้วทำไมไม่เลิกดื่มสักทีแล้วมักชอบใช้ไฟฟ้าไปช็อตปลายิงแย่ห้อยเป็นพวงไม้คุณแม่ทำกับข้าวแกล้มเหล้าให้แต่คุณแม่ไม่ทำให้และเสียชีวิตเมื่ออายุได้49ปีเพราะกินเหล้าเมาไร้สติหกล้มและหัวใจล้มเหลวหลังจากเสียชีวิตแล้วลูกก็ไม่เคยฝันเห็นเลยพี่ชายคนนี้ในช่วงทอดกฐินคุณยายครั้งแรกรับปากคุณแม่ว่าจะมาร่วมงานทอดกฐินยายแต่ดื่มเหล้าเมาไม้มากภรรยาเลยขังไว้ในบ้านโอ้โหแต่เขาคงนึกได้ว่าคุณแม่ชวนมาร่วมงานกฐิน80ปีของคุณยายเลยปีนออกทางหน้าต่างแล้วก็หมอแท็กซี่มาร่วมงานที่วัดธรรมกายจนได้หลังจากคุณพ่อพี่ชายเสียชีวิตคุณแม่ก็ได้สร้างพระประจำตัวคุณพ่อพี่ชายคุณย่าคนละองค์คุณแม่ร่วมบุญปัจจัยกับลูกทำเสาค้ำจะดีและทำบุญทุกบุญตามกำลังก็เรื่อยมาไม่ขาดคุณพ่อพี่ชายคุณย่าลูกเสียชีวิตแล้วไปอยู่ที่ไหนก่อนตายมีกติอย่างไรท่านได้รับบุญต่างๆที่ลูกส่งไปให้หรือเปล่าคะวันวิสาขบูชาที่ผ่านมาฝันถึงคุณพ่อท่านมาขอบุญใช่หรือไม่ถ้าลูกนึกถึงคุณพ่ออยู่ในกลางองค์พระเรื่อยๆบุญจะถึงคุณพ่อไหมพี่ชายมีบุพกรรมอะไรถึงแขนรีบแล้วทำไมพ่อจึงโดนตัดแขนและอายุสั้นทั้งคู่ลองสันนิษฐานที่ว่าทั้งสามท่านเนี่ยควรจะไปอยู่ที่ไหนเนี่ยโคม่าครับโคม่า คุณพ่อตายเมื่ออายุ57ปีตายแล้วก็ดิ่งตรงไปมหานรกขุม5ทันทีเพราะกรรมดื่มสุราเป็นหลักทำให้กตินิมิตดำมืดสนิทขณะนี้กำลังถูกนายนิรยาบาลรุมจับกรอกน้ำกรดสีดำจนตัวละลายตายและฟื้นอย่างนี้นับครั้งไม่ถ้วนทุกทรมานเหลือเกินแล้วก็จะอยู่ในสภาพนี้อีกนานทีเดียวหลังจากนั้นก็จะถูกนำไปลงทันด้วยวิบากกรรมอย่างอื่นอีกเพราะว่าท่านผิดศีลหลายข้อทีเดียว บุญที่ตัวท่านทำนะยังไม่ได้ช่องที่จะช่วยเพราะบุญที่ตัวท่านทำนะมันเล็กน้อยยังไม่เพียงพอกับอาชญากรรมที่ดื่มสุราและการพนันเป็นต้นที่ถูกตัดแขนเพราะเป็นกรรมปานาติบาตฆ่าสัตว์ในปัจจุบันและก็ได้แอบไปทำร้ายม้าโดยฟันขาม้าซึ่งเป็นตัวเก่งของคอกอื่นให้บาดเจ็บนี่เขาไม่ได้เขียนมารวมทั้งกรรมในอดีตเรื่องมีอยู่ว่าในอดีตก็เป็นอดีตคนขี้เมาขอเงินกินเหล้ากับมารดาเมื่อไปได้กระทุบตีแล้วก็ลักขโมยเงินของท่านไปกินเหล้าด้วยตายแล้วก็ไปมหานรกขึ้นมาเกิดกระดืมอดีตเลยทำใหม่แล้วก็ลงใหม่เห็นไหมอยากได้เงินเพื่อเอาไปกินเหล้ายอมตกนรกทุบตีมารดาที่อายุสั้นเพราะกรรมบาปอันติบาตล่าสัตว์มาทำกับแกล้มพี่ชายตายแล้วเดี๋ยวอายุ49ปีตายแล้วคตินิมิตดำมืดตรงดิ่งไปมหานรกขุม5เหมือนบิดา
แล้วถูกนายนริบาลลุมกรอกนางสีดำอยู่แถวเดียวกับบิดา มีความทุกข์ทรมานมากอยู่ใกล้ๆกันแต่ไม่ได้คุยกันที่แขนรีบเพราะว่าเวลาเมากระทุบตีบิดามารดาบุตรภรรยาเพื่อให้ได้เงินไปกินเหล้าเคยตกนรกมารอบหนึ่งแล้วเหมือนกันในกรรมในอดีตนะแล้วก็ต้องลงไปอีกจะต้องอยู่ในมหานรกอีกยาวนานบุญก็ยังไม่ได้ช่องที่จะช่วยที่อายุสั้นก็เพราะกรรมปานาติบาตคุณย่าตายเมื่ออายุได้90ปีตายแล้วก็มีคตินิมิต ดำมืดสนิทกระดิ่งตรงไปมหานรกขุม5ทันทีเหมือนลูกและหลานไปอยู่แถวเดียวกันกำลังถูกนายนิริบาลจับกรอกน้ำกรดสีดำเหมือนกันต้องทนทุกข์ทรมานยาวนานเช่นเดียวกันและบุญก็ยังไม่ได้ช่องช่วยที่ลูกฝันไปกับพระจิตนิวรณ์เป็นห่วงท่านท่านอยู่มหานรกขุม5มาเข้าฝันไม่ได้บุญทุกบุญที่ทำอุทิศไปให้ก็ไปรออยู่ในยมโลกเป็นหลักจ้าแต่บุญที่หลวงปู่คุมไปให้ในตอนภาคบ่ายของวันอาทิตย์ก็จะทำให้ค่อยเบาบางแต่ก็ยังอีกนานจนกว่าลูกจะเข้าถึงธรรมกายที่ละเอียดจริงๆจึงจะไปช่วยท่านได้ให้พยายามทำความเพียรกันต่อไปอย่าท้ออย่าวิตกกังวลจนเกินไปนะจ๊ะเพราะความท้อความวิตกกังวลนั้นน่ะช่วยอะไรทั้งสามท่านไม่ได้เลยตอนนี้ให้มันปฏิบัติธรรมทำใจให้ใสๆเห็นองค์พระมาได้ในระดับหนึ่งแล้วเนี่ยควรจะต้องทำให้มันละเอียดกว่านี้ให้ละเอียดจนถึงระดับที่จะศึกษาวิชาธรรมกายได้นั่นแหละจึงจะไปช่วยท่านได้